มมาเปิดใจเรื่องความรักโสดมาเกือบ20ปีไม่เคยมีความรู้สึกกับใครเท่ากับพายลินลดาขึ้นแท่นเป็นคู่ข้างรักอีกหนึ่งคู่สำหรับคู่รักพนางจากช่อง3 HD เจมมากับนางเอกสาวสุดสวยน่ารักพายลินลดาตั้งแต่เปิดตัวก็มันหยอดความหวานทำแฟนๆได้อิจฉากันตลอดด้านสุดหนุ่มเจมได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวความรักที่ไม่เคยรู้สึกกับใครโดยได้บอกว่าเป็นโสดมาเกือบ20ปีจนมาเจอน้องพายไม่เคยมีความรู้สึกกับใครเท่ากับน้องพายคือเราเห็นคนน่ารักเต็มไปหมดแต่มันไม่ได้มีฟิลแรงขนาดนี้ที่เริ่มรู้สึกพิเศษเกิดขึ้นคือช่วงถ่ายละครตอนท้ายๆก็เลยไปบอกเขาว่าอยากดูแลเขาไม่ใช่ในฐานะพี่น้องอยากดูแลในฐานะคนพิเศษตอนที่คบกันเราก็มีทะเลาะกันบ้างแต่จะเป็นการเถียงกันเหมือนเด็กแต่ผมเป็นคนขอโทษง่ายถ้าเรารู้ว่าเราผิดหรือบางทีต่อให้เราไม่ผิดแบบ 100%แต่เราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราก็มีส่วนร่วมก็จะขอโทษเขาก่อนเสมอตั้งแต่มีแฟนมาคือชีวิตเปลี่ยนเลยนอกจากเขาจะเป็นแฟนผมแล้วเป็นคนที่เรารักแล้วเขาก็ยังเป็นเบสเฟรนด์ของเราด้วยมันเหมือนเป็นโบนัสสำหรับผมมากๆแล้วถ้าเกิดวันไหนที่ผมไม่ได้เจอเขานานๆอย่างเช่นมันมี2วันที่เราติดต่อเขาไม่ได้เพราะเขาติดถ่ายละครขึ้นดอยแล้วแบบเราคิดถึงและเป็นห่วงมันไม่เคยเกิดขึ้นกับใครมาก่อน